สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับในเอพิโซดนี้ครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องการหาปลาก่อนการทําการตลาดออนไลน์นะครับแต่ก่อนที่เราจะหาปลานะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าในสมัยก่อนนะครับเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะครับเป็นเรียกได้ว่ายุคทองของการตลาดออนไลน์เลยนะครับก็คือยุคตื่น facebook นั่นเองนะครับแล้วก็ตื่น google ad ดด้วยนะครับที่บอกว่ายุคตื่นก็เพราะว่า ในยุคนั้นนะครับคนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำนะครับผมเริ่มทำยังไม่มากเท่ากับยุคนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขายของออนไลน์หรือว่ายิงโฆษณาอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะมีลูกค้ากลับมาให้เราเสมอนะครับต่างกับในยุคนี้ครับเวลาที่เราขายของออนไลน์แล้วถ้ายิงโฆษณาออกไปอย่างเดียวนะครับมีแต่เงินทั้งนั้นเลยนะครับที่สูญเสียไปลูกค้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าดีมานมันเพิ่มครับซัพพลายมันเท่าเดิม ค่าใช้จ่ายต่างๆก็เลยสูงขึ้นดีมาที่เพิ่มก็คือมีคนเข้ามาในตลาดออนไลน์เยอะขึ้นนะครับคนเนี่ยเริ่มมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยค่อยๆเข้ามาในการตลาดออนไลน์ทําให้ปริมาณคนที่จะมาลงโฆษณาแข่งกันเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ว่าฐานผู้ใช้ระบบของ a c e b o o k เนี่ยแทบไม่ได้แตกแต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งาน Facebook พอมันเท่าเดิมปุ๊บ การที่คนจะเห็นโฆษณาเนี่ยมันเห็นเท่าเดิมก็ต้องแข่งกันบิดด้วยราคาสูงขึ้นนะครับหรือว่าประมูลด้วยราคาที่สูงขึ้นนั่นเองพอราคาที่สูงขึ้นแล้วเวลาที่เราลงโฆษณาไปถ้าเกิดว่าเราไม่คิดก่อนว่าเราจะลงแล้วมีแผนอย่างไรอันนี้เนี่ยเราจะเสียตังค์ไปอย่างมากเลยนะครับ Google ก็เหมือนกันนะครับจำนวนผู้เสิร์ช Google เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าจํานวนผู้ลงโฆษณาเ,เพิ่มขึ้นมากก็ทําให้อัตราค่าโฆษณานั้นสูงขึ้นมากนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็กลับมาที่เรื่องของเราครับในยุคนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะทําการตลาดออนไลน์นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าก็แค่ไปเปิด Facebook Page แล้วก็ลงโฆษณาสิหรือไปทําเว็บไซต์สิแล้วก็ลงไปโฆษณาใน Google แค่นั้นก็จบแล้วไม่ใช่หรืออันนี้เนี่ยสมัยก่อนทําได้ครับเพราะว่าด m มานอย่างที่ผมบอกยังไม่สูงมากนะครับแต่สมัยนี้ครับทำได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าใครๆก็สร้างเพจได้ แล้วเดี๋ยวนี้คนก็ทำเว็บไซต์กันขึ้นได้เยอะแล้วนะครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่ควรทำในการทำการตลาดออนไลน์ก็คือการไปหาปลามาก่อนนะครับปลาในที่นี้ก็คือกลุ่มคนที่จะมาซื้อสินค้าของเรานั่นเองหาดูก่อนว่ามีไหมนะครับไม่งั้นเนี่ยเสียตังค์ไปเยอะพอเปิดตัวมาไม่มีใครซื้อเลยยุ่งเลยนะครับมีหลายธุรกิจนะครับที่เคยมาปรึกษาผมเนี่ยก็ อยากจะลงทุนทําเว็บไซต์ใหญ่โตเลยนะครับลงทุนเป็นหลักแสนเนี่ยแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าหาลูกค้าเนี่ยมาจากไหนนะครับหรือว่าปลาเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนครับผมก็เลยแนะนําไปว่าเราลองทําแบบง่ายๆดูก่อนไหมหาดูก่อนว่าจะมีใครซื้อจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องทําอะไรที่อลังการมากนะครับให้ลงทุนน้อยไว้ก่อนแต่ว่าให้รู้ว่ามีคนซื้อจริงแล้วเราค่อยขยับขยายทําต่อไปนะครับทีนี้วิธีการหาปลาเนี่ยหาย,ยังไงนะครับ เราก็ต้องทำการค้นหาครับมันถึงจะเจอครับในโลกของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีวิธีการอย่างเช่นการทำคีย์เวิร์ดเสิร์ชใน SEO กับการหาปลาเนี่ยเป็นวิธีเดียวกันเลยนะครับการทำคีย์เวิร์ดเสิร์ชเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่ามีปลาเหล่านั้นอยู่จริงหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยต้องการขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับขายแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วผมเนี่ย ไปอยู่ที่ชายขอบของประเทศไทยเลยนะครับผมก็ค้นหาเลยครับคำว่าแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ชายแดนอย่างนี้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าผลการค้นหาไม่มีเลยนะครับหลังจากที่ผมทำคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชลงไปแต่กลับกันถ้าผมบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์ในตัวเมืองอย่างนี้ผลการค้นหาเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมานะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่า ้าเกิดว่ามีคนค้นหาเข้ามาแปลว่ามีคนเนี่ยอยากจะซื้อเข้ามาอันนี้คือประโยชน์ของการทำ keyword research ครับอันที่จริงแล้วนะครับในเรื่อง keyword research เนี่ยผมเคยพูดเอาไว้เป็นวิดีโอด้วยนะว่า keyword research เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะทํามันได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดอ่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมีกลุ่มปลาอยู่นะครับเราก็ต้องมาดูว่ากลุ่มปลาเหล่านั้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับอ่า กลุ่มปลาเหล่านั้นเนี่ยเป็นปลากระพงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นปลาดุกอย่างนี้นะครับเราต้องรู้นะครับก็เปรียบเทียบได้กับว่าเราต้องรู้จักว่ากลุ่มคนที่จะมาซื้อสินค้าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ก่อนว่าเอะเขาอายุประมาณเท่าไหร่นะครับเวลาที <ME> ่เราสื่อสารกับเขาเนี่ยเราจะได้ใช้ภาษาเดียวกับเขานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นวัยรุ่นอายุ14 1 5อย่างนี้เราก็ต้องสื่อสารด้วย ภาษาวัยรุ่นแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีอายุแล้วนะครับอย่างเช่นวัย65ปีขึ้นไปอย่างนี้นะครับอาจจะต้องทําตัวหนังสือให้มันใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราอยาสื่อสารกับเขาอย่างนี้นะครับพอเรารู้จักเห็นไหมครับมันก็มีข้อดีอยู่ต่อมาหลังจากรู้แล้วว่าอายุเท่าไหร่เราอาจจะต้องรู้ว่าเอแล้วเขาเป็นยังไงนะครับอยู่อาศัยกันที่ไหนนะครับแบบนี้ ทำให้เราแบ่งได้นะครับว่าเราจะขายของให้กับคนที่อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าขายให้คนที่อยู่ทั่วประเทศเลยได้ไหมได้ครับแต่ว่าเวลาเราลงโฆษณาเนี่ยบางทีถ้าเราเจาะลงไปเราอาจจะขายได้มากกว่านะครับอันนี้ต้องบอกไว้ต่อมาพอเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลยถ้าเรารู้ว o, ่ากลุ่มลูกค,ค้าของเรารายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับและมีอาชีพอะไรอย่างนี้เนี่ยจะยิ่งสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่า กลุ่มคนที่จะเข้ามาซื้อของของเราเนี่ยมีกําลังซื้อประมาณไหนนะครับเราถึงจะทําโปรโมชั่นออกไปได้นะครับพอเรารู้แล้วว่ากําลังซื้อของเขาเนี่ยมีประมาณเท่านี้ถ้าเราออกโปรโมชั่นราคาแพงๆออกไปนะครับอาจจะขายไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําโปรโมชั่นให้มันแมทช์หรือว่ามันตรงกับกําลังซื้อของเขาโอกาสขายได้ก็จะยิ่งมีมากขึ้นครับอ,อันนี้ก็คือเราเริ่ม รู้แล้วว่าปลาอยู่ที่ไหนนะครับก็คือทำคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชรู้แล้วว่าคําไหนมีคนค้นหาอันนั้นคือปลาอยู่ที่ไหนนะครับต่อมาปลาหน้าตายังไงเรารู้แล้วว่าเอ๊ลักษณะของคนที่จะเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาหน้าตาเป็นอย่างไรมีพื้นฐานอย่างไรอันนี้เรารู้ละต่อมาครับสิ่งที่เราควรจะค้นหาก็คือ ปลาเหล่านั้นไปรวมตัวกันที่ไหนครับนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าปลาไปรวมตัวกันที่ไหนแล้วครับก็เหมือนเราเป็นชาวประมงใช่ไหมเราก็วันแฮจับได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าปลาเนี่ยไปรวมตัวกันที่ไหนนะครับเราก็อาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับในการควานหาปลาไปเรื่อยๆนะครับเรารู้แหละว่ามีปลานะครับแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็จะลําบากเราแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะครับเราก็เตรียมเลยครับ จัดการเลยนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับสมมุติว่าปลาของเราเนี่ยหรือว่าลูกค้าของเราเขาชอบดู y t u t u นะครับผมเราก็ต้องไปที่ YouTube ครับแล้วก็โฆษณาลง YouTube หรือว่าทำคลิปวิดีโอ YouTube ให้ปลาของเราได้เห็นนั่นเองนะครับหรือถ้าปลาของเราเนี่ยชอบเล่น f a c e b o o นะครับเราก็ต้องไปทาง f c e e o o o นะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรารู้ว่าปลาไปอยู่กลุ่มไหน เราไปอยู่กลุ่มนั้นมันก็จะทําให้เราขายของได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าแล้วนี่ก็เป็นวิธีการหาปลานะครับก่อนการทําการตลาดออนไลน์ส่วนเรื่องการสร้างเพจหรือการทําเว็บไซต์เนี่ยเราท,ทําทีหลังก็ได้นะครับเพราะเรารู้ก่อนว่าปลาอยู่ไหนนะครับพอเรารู้แล้วเราสร้างเพจขึ้นมาอย่างเช่นที่ผมบอกนะครับพอเรารู้ว่าคุยกับเด็กอายุ15นะครับอายุ15นี่ไม่เด็กแล้วนะโทษทีนะครับคุยกับวัยรุ่นอายุ15นะครับ ก็ต้องสร้างเพจแบบนึงให้โดนใจวัยรุ่นแบบนี้นะครับการสร้างทีหลังที่เรารู้เนี่ยมีข้อดีตรงนี้นี่เองนะครับเราจะได้สร้างให้มันตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองครับและสำหรับในเอพิโซดนี้ครับถ้าใครอยากจะมาคุยกันนะครับก็มาคุยกันได้เลยที่คอมเมนต์ใต้ y o u t u b e วิดีโอนะครับแล้วถ้าใครต้องการติดตามพอดแคสต์นะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Spotify Google Podcast หรือว่า iTunes Podcast ได้เลย เข้าไปที่แพลตฟอร์มพิมพ์คำว่าพารากรเว้นวักสอนสร้างเว็บแล้วก็กดติดตามได้เลยครับส่วนท่านไหนต้องการติดตามผ่าน YouTube ก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเวลาที่มีพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่ทำการตลาดออนไลน์นะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพาากอสอนสร้างเว็บ